ีครับพบกับผมเคอคูสิกไทยนะครับกับช่วง108รีวิวโดย acousticthai.net เว็บไซต์สื่อกลางสำหรับผู้รักกีตาร์โปร่งนะครับวันนี้ครับผมอยู่ที่นครหลวงการดนตรีครับก็วันนี้ผมอยู่ที่สาขาฟอร์จูนนะครับอยู่ชั้น3นะครับที่นี่ก็จำหน่ายกีตาร์นะครับแบรนด์ดังหลักๆก็คือโอเชียนกับตากามิเนะนะครับแหมก็2ยี่ห้อนี้รับรองได้เลยว่าอยู่ครองใจท่านผู้ชมมาอย่างยาวนานนะครับเข้าเรื่องเลยครับวันนี้ผมอยู่กับกีตาร์โปร่งยี่ห้อตากามิเนะนะครับตากามิเนะเนี่ยเป็นแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นนะครับช่วงนี้ตัวที่ผมถือเนี่ยเป็นงานจากประเทศจีนนะครับท่านผู้ชมที่มีงบประมาณจำกัดก็เดี๋ยวนี้ตากามิเนะมีจากประเทศจีนนะครับราคานี่ย่อมเยาเลยมีราคาตั้งแต่ 5-6,000 จนถึง 10,000 ขึ้นไปนะครับแต่ว่างานที่คุณจะได้นี่โอเคมากนะครับอย่างตัวเนี้ยที่ผมถืออยู่เนี่ยโอ้โหงานเนี้ยจริงๆนะครับนี่เป็นตากามิเนะจากประเทศจีนนะครับงานทั้งงานสีงานประกอบงานเฟรททุกอย่างเนียนกริบนะครับนะฮะเข้าเรื่องครับตัวที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็นตากามิเนะ G series ครับชื่อรุ่น GD30NAT นะครับตัวนี้เป็นทรง Red Knot แล้วก็รุ่นที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็นรุ่นของปี2018นะครับท่านที่ดูเทปนี้แล้วก็รีบมาลองนะครับถ้าเกิดพลาดจากล็อตนี้ไปก็อาจจะรออีกทีนู่นเลยว่ากันปีหน้าเลยนะครับผมบอกราคาก่อนเลยแล้วกันตัวนี้ราคาอยู่ที่ 19,900 บาทเท่านั้นนะครับแถมกระเป๋าตากามิเนะให้1ใบตัวนี้เป็น Top Solid Spruce นะครับเดี๋ยวมาพูดถึงสเปคกันก่อนเลยนะครับ Headstock ก็เป็นสไตล์ของตากามิเนะนะครับเคลือบเงาแบบนี้เลยนะฮะหน้าตาก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับด้านหลังครับลูกบิดเป็นสีเงินครับคอเป็นมะฮอกกานีแต่ว่าคอเป็นเคลือบด้านนะครับเคลือบแบบนี้เวลาเล่นนานๆเนี่ยเวลารูดนิ้วมันสะดวกดีนะครับรูดมือไปตามคอนะฮะแล้วก็บอดี้เนี่ยจะเป็นเคลือบเงาก็คือแยกกันอย่างชัดเจนนะครับเวลามีรอยมีคราบเหงื่อก็เช็ดออกง่ายนะครับสำหรับบอดี้ที่เป็นเคลือบเงาแบบนี้นะครับฟิงเกอร์บอร์ดครับเป็นโอวังคอลนะครับนี่นะฮะแล้วก็บริดจ์ก็เป็นโอวังคอลเช่นกันแล้วก็ซัมเดิลครับเป็น2ชิ้นเป็นเอกลักษณ์ของตากามิเนะเลยนะครับก็สำหรับเรื่องอินโทเนชันคือค่าความเพี้ยนนะครับแบ่งสาย1สาย2แล้วก็3 4 5 6แยกเป็น2ชิ้นแบบนี้นะครับนี่นะฮะอ่ะมาถึงไม้ท็อปครับตัวนี้เป็นท็อปโซลิดสปรูซนะครับเวลาท่านผู้ชมจะซื้อกีตาร์มีงบประมาณสักหน่อยก็ผมแนะนำให้เป็นท็อปโซลิดนะครับเล่นไปนานๆเสียงมันก็จะเปิดขึ้นดังกังวานขึ้นนะครับจะมีการพัฒนาของเสียงนะครับกับไม้ท็อปโซลิดนะครับตัวนี้ก็เป็นโซลิดแบบสุดฮิตเลยก็คือโซลิดสปรูซนะครับเป็นสีขาวๆแบบนี้แล้วก็ลวดลายนี่แหมแบบนี้เลยนะครับที่สวยงามนะครับสำหรับโซลิดสปรูซนะครับโรเซตครับตัวนี้มีอัลบั้มมาให้หน่อยนึงด้วยนะครับกำลังดีแล้วก็มีปิกการ์ดสีดำมาให้นะครับนี่นะฮะด้านหลังครับแบ็คไซด์เป็นลามิเนตมะฮอกกานีนะครับแต่ลายสวยงามเลยเคลือบเงาวิ้งมาเลยนะครับแล้วก็ไบดิ้งเนี่ยเป็นสีดำนี่นะฮะเดินรอบตัวเลยนะครับเดี๋ยวเน้นอีกจุดนึงครับตัวนี้มีเหล็กขันคอหรือว่าทัสล็อตตรงนี้เวลาไขก็ไขตรงนี้นะครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็น two way ทัสล็อตนะครับจะให้ความแข็งแรงกว่าปกติแล้วก็เวลาปรับตั้งเนี่ยจะปรับได้ง่ายนะครับหลายๆท่านคิดว่าปรับอะไรนะครับเวลาเล่นกีตาร์เนี่ยเล่นไปสักนานๆองศาคออาจจะเปลี่ยนได้ตัวเนี้ยเราก็มีเหล็กขันคอแล้วก็ตัวเหล็กเราก็แถมให้นะครับมากับกีตาร์เลยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมที่พอมีความรู้ความสามารถก็ลองปรับเองได้แต่ว่าถ้าไม่ชัวร์นะครับอย่าปรับเองนะครับอาจจะทำให้กีตาร์เสียหายได้ก็มาปรับที่นี่นะครับฟรีตัวนี้ครับเป็นทรง Full Red Knot ผมเนี่ยเป็นคนชอบทรงนี้มากที่บ้านผมจะมีแต่กีตาร์ทรงเนี้ยนะฮะก็เพราะว่าอย่างคนตัวใหญ่อย่างผมเนี่ยเหมาะแล้วก็เรื่องเสียงต้องการมีกีตาร์แค่ตัวเดียวแต่เล่นได้ครอบคลุมก็คือว่าซัมมิ่งได้ตีคอหนักๆได้เสียงไม่พร่าเต็มไม้เต็มมือเสียงออกมาเป็นก้อนๆผมแนะนำทรงนี้เลยนะครับกีตาร์ตัวนี้ผมเป็นคนแกะออกจากกล่องเองซึ่งใหม่ๆเลยยังไม่ได้ผ่านการเล่นเลยนะครับสายก็เป็นสาย Dead Leo EXP เบอร์12มาให้